สวัสดีค่ะวันนี้เอรีจะพาไปปลูกต้นหมากกันค่ะหมากอันนี้นะคะที่เพาะไว้อันนี้10ต้นนะคะ10หน่อยังไม่ปลูกนะคะนี่งามมากเลยถ้าเราใส่ถุงดำไว้นะคะก็จะงามมากเลยนี่เอรีเปลี่ยนไปแล้วอันนี้หมากที่เราจะไปปลูกกันก็คือนี่5ต้นนะคะเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะที่พ่อปลูกของเก่าไว้นู่นต้นยาว2ต้นทางนู้น2หรือ3ต้นทางนู้นเริ่มออกจันแล้วนะคะหลายปีแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกแนวเดียวกันน่ะเนี่ยอันนี้แนวขอบบ่อนะขอบสระ5ต้นเดี๋ยวกะระหว่างพร้อมกันเลยขุดหลุมแล้วนะลึกประมาณคืบครึ่งอะคืบครึ่งเยอะอยู่ขุดไปเจอแต่รากมะพร้าวเพราะใกล้ต้นมะพร้าวเดี๋ยวเราไปเอาขี้วัวมาใส่ตรงนี้ได้3ต้นนะคะน้องช่วยขุดปลูกกันนะคะใส่ขี้วัวกับปุ๋ยหมักรวมกันแล้วเรามาดูรากโอ้รากเพียบเลยนะคะดินยิงที่มากระถุงนี้เป็นทรายเป็นทรายด้วยเป็นดินของเรามาดูเขาก็มีคาถาด้วยนะโอมกระติกกระต้อยห้อยระยะเก็บไปสามตะกร้ายืนเหนือข้าเล่นเกลียดอันนี้คาถานี้ได้มาจากพ่อกับแม่เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็เอาดินเสาเขาใส่ไว้บ้างมาหลายวันแล้วเนาะคลิปกว่าคลิปเก่าค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าที่เปิดกล่องซื้อโอ้ก็ติดกระต้อยห้อยเลยนะเก็บไปฝากก็ได้เหลือ5เล่มเกลียดปลูกตรงส่วนนี้2ต้นนะคะปลูกเสร็จแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าต้นหมากของเราจะมีลูกตอนไหนนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้3ต้นนะคะปลูกเสร็จแล้วแยกที่